ครับเลื่อนครับไม่เลิกครับยังไงก็ไม่เลิกครับตะโกนดังๆไม่เลิกครับยังไงก็ไม่เลิกงานนี้ไม่มีเลิกแน่นอนนะครับเลื่อนเป็นวันที่21มีนาคมนะครับผมจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับผม BBC Hall ค่ะเซ็นทรัลลาดพร้าวพี่ตุ้มได้มั้ยคะหรือว่าก็เป็นแม่นะคะผมมีปัญหาหลายอย่างมากมายนะครับจริงๆแล้วก็หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของเอาจริงแล้วหลักๆเนี่ยมันคือเรื่องของพาร์ทเนอร์เรื่องของพาร์ทเนอร์ต้องบอกว่าคือจริงเราทำคอนเสิร์ตกีตาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์แล้วพอพาร์ทเนอร์เราต้องเรียนว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราพาร์ทเนอร์นะปกติเราไม่ได้ทำคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตแรกใช่ใช่คือเราทำมาหลายคอนเสิร์ตเราไม่เคยมีพาร์ทเนอร์เลยแต่พอมีพาร์ทเนอร์ปุ๊บก็เป็นเรื่องขึ้นมาเลยแล้วพอเขาถอดตัวไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเขาเรียกว่าปรับทับใหม่ใช่อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าแทนมันต้องขยับใช่ใช่ก็เลยจะต้องขยับแต่ว่าก็ด้วยความน่ารักของศิลปินกีตาร์ทุกท่านนะคะพี่ทุกท่านก็น่ารักก็เข้าใจแล้วก็ยินดีนะคะทุกคนก็ยินดียังให้เกียรติที่จะขึ้นเวทีกับเราอยู่ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าก็ดีเราจะได้มีเวลาที่จะทำโชว์ให้สนุกขึ้นก็อาจจะมีบางท่านที่ติดภารกิจจริงๆไม่ได้ขึ้นไปแต่เราก็มีศิลปินเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ายกีตาร์เป็นค่ายที่ใหญ่มากศิลปินเยอะมากนะครับนี่เราแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังไม่ครบยังไม่ครบเราก็สามารถมีศิลปินที่มาเซอร์ไพรส์แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดในขั้นตอนต่อไปในการเปิดขายบัตรใหม่ก็จะมีพี่เล็กพี่ใหญ่นะครับที่คอนเฟิร์มแน่นอนที่ติดงานในวันที่21พอดีมีขายพี่เล็กพี่ใหญ่กันนะครับปัญหากับพาร์ทเนอร์เขาเป็นอะไรทำไมถึงถอนตัวเขาน่าจะเป็นปัญหาทางธุรกิจของเขาครับค่ะเป็นปัญหาทางธุรกิจของเขาซึ่งก็อันนั้นก็เคารพกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็เราก็คือลำพังเราสองคนเองเนี่ยเราก็ตั้งใจเต็มที่ที่จะจัดให้เกิดขึ้นได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะทางนี้จะปล่อยไม่มีค่ะไม่มีกับพาร์ทเนอร์เหรอกับพาร์ทเนอร์เหรอคะก็ไม่มีปัญหาค่ะก็จบเลยค่ะไม่มีหรอกครับคือทุกวันนี้ก็เอาเป็นก็เป็นยังเป็นพี่น้องกันอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าในแง่ของทำงานด้วยกันในแง่ของธุรกิจที่มันไม่ลงตัวก็ไม่เป็นไรคือรักกันเหมือนเดิมครับจะร้องแล้วเสียหายเยอะสถานที่อะไรก็จองใช่ก็นิดหน่อยค่ะเพียงแต่ว่าก็เราก็ไม่เป็นไรคือต้องบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ตั้งใจอยากจะให้มันเกิดขึ้นถึงว่าจะต้องเสียหายบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเราก็สู้ต่ออันนี้คือทำคนเดียวเลยใช่ไหมอันนี้คนเดียวแล้วค่ะคนเดียวแล้วไม่เหลือใครคนเดียวกันแล้วไม่เกี่ยวใครแล้วที่มันมีกระแสข่าวบอกว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการติดเทรนด์กันจริงค่ะแล้วแต่เลยค่ะไม่มีครับเป็นปกติของการทำงานคอนเสิร์ตก็มีการติดต่อเรื่องลิขสิทธิ์เพลงครับซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่ามันก็มีความยากลำบากแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเลยในการทำงานเพราะทุกคอนเสิร์ตต้องมีการติดต่อเรื่องลิขสิทธิ์อยู่แล้วคนนี้ไปแล้วโอเคอ่ะก็จริงๆที่ซื้อบัตรไปแล้วต้องบอกว่าเรามีเบเนฟิตเพิ่มให้คือถ้าท่านไหนที่ไม่สะดวกแล้วจริงๆเนี่ยค่ะเราก็คืนบัตร 100% อยู่แล้วนะคะซึ่งณวันนี้เลยเนี่ยทีมงานก็ทยอยติดต่ออยู่แล้วน่าจะเสร็จสิ้นภายในไม่เกินอาทิตย์นี้อยู่แล้วที่จะเสร็จสิ้นในการติดต่อคืนบัตรนะคะแต่ว่าท่านไหนที่ยังอยากจะไปดูต่อเราก็มีเบเนฟิตพิเศษให้สมมุติว่าคุณซื้อบัตรเราเพิ่มให้1เลเวลคุณซื้อบัตร 1,500เราจะเปลี่ยนบัตรให้เป็น 2,000 ซื้อ 2,000 เปลี่ยนเป็น 2,500 ถ้าซื้อบัตรแพงที่สุด 5,000 อยู่แล้วเราก็จะมีเป็นกิฟต์เซตพิเศษเป็นแบบเป็นมีเสื้อยืดมีถุงผ้ามีโปสเตอร์ของลายเซ็นศิลปินทุกท่านที่ขึ้นใช่เป็นสเปเชียลกิฟต์ให้กับถือเป็นการปลอบขวัญจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวสเกลมันเล็กลงใช่ค่ะใช่ครับผมใช่เราไม่มีปัญหาเลยใช่ค่ะยังไม่รู้เพราะยังอยู่ในโปรเซสของการเรายังไม่ได้ประกาศครั้งใหม่เลยนะณวันที่สัมภาษณ์ซึ่งเราจะรีบเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อที่จะประกาศครั้งใหม่ให้เร็วที่สุดครับแข่งกดดันไหมเพราะว่าเป็นแบบที่เป็นการถามว่ากดดันไหมกดดันนะเพราะว่าจริงๆอยากตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพราะจริงๆเป็นพี่ๆในวงการบันเทิงเราทั้งนั้นเลยก็บอกว่าแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นพี่ที่แบบสนิทกันพอสมควรอย่างเงี้ยอย่างพี่โน่ยังสนิทกันมากก็ดีใจกันอยู่เพราะว่าตัวนี้ไม่มีพาร์ทเนอร์แล้วทีนี้เราต้องปรับเงินหรืออยากเป็นมาหรือว่ายังไงกันบ้าง
จริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะที่เราต้องทำมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำในทุกคอนเสิร์ตแล้วที่มันต้องมีการลงทุนใช่คือต้องบอกว่าจริงๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรวมดาว18กันหลายคอนเสิร์ตที่เราทำทั้งหมดอะค่ะเราลงทุนเองทั้งหมดอยู่แล้วโอเคแต่ว่าครั้งนี้เนื่องจากว่ามีพาร์ทเนอร์สนใจอยากจะมาร่วมจอยเราก็โอเคยินดีก็โอเคก็ร่วมจอยกันแต่พอจอยกันแล้วมีปัญหาก็ไม่เป็นไรคราวนี้เราก็ลงทุนเองคนเดียวเหมือนเดิมก็กลับไปเป็นคิดว่าเราต้องถอยมาตั้งหลักก่อนไม่งั้นมันก็เราไม่สามารถจะทำต่อไปได้ถ้าเกิดรูดขาข้างนึงมันหายไปอะไรนะคะการมีพาร์ทเนอร์ชัดเข็ดอยู่น่าจะเข็ดนะอยู่ค่ะเก็บอยู่น่าจะเก็บน่าจะเก็บแล้วว่าคุณไม่มีปัญหาเป็นตัวทำให้ทำได้ต่อจากนี้เป็นเรื่องเงินในการดำเนินการก็เดี๋ยวเล่นละครเพิ่มขึ้นอีกสักสามเรื่องแล้วละครตอนนี้คิวมากอยู่นะวันนึงนะอีกคิวนึงนะครับเดี๋ยวเล่นละครมาจัดละครอีกเรื่องนึงครับตอนนี้พี่แอดเอกสารที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกขายบัตรที่นาไม่ค่อยดีแล้วคือจะสูงร้อยพาร์ทเนอร์ก็เลยถอนตัวอะไรตรงนี้ยังไงบ้างอันนี้ผมไม่ได้คุยกับเขาเป็นกิจจลักษณะว่าเหตุผลคืออะไรแต่หน้าที่เราในฐานะผู้แล้วเราเป็นผู้จัดที่มีตัวตนในสังคมเราเป็นคนอยู่ในงานเธอเราเข้าใจถึงหัวอกศิลปินเราก็จะถึงหัวอกของแฟนคลับทุกคนเพราะฉะนั้นงานนี้ล้มไม่ได้ครับยังไงต้องโผล่เกมเถอะเรื่องความรักก็ไม่ขอซึ่งความสนิทฉันยังไม่เห็นเลยโอเคก็รักกันจริงอย่าทิ้งบัตรนะก็ใครมีบัตรอยู่แล้วค่ะก็มาสนุกกันนะคะขยับออกไปแต่ว่าความสนุกยังเต็มที่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวเราจะมีศิลปินเราเพิ่มไปด้วยรับรองว่ามันเข้าไปอีกผมไม่กล่าวการพี่ๆของผมอีกหลายคนมารับรองงานนี้มันแน่ครับผมใช่ค่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรยังไม่ได้ซื้อบัตรแล้วก็อยากมาสนุกด้วยกันก็เดี๋ยวน่าจะอีกสักอาทิตย์หน้านะคะน่าจะเริ่มเปิดขายบัตรอีกครั้งครับไม่เลื่อนที่เนาะไม่เลื่อนแล้วล่ะไม่เลื่อนเลื่อนตอนนี้ทุกคนเอามีดจ่อห้องครับผมขอบคุณครับถ้าบ้านสกปรกบ้านล็อกดีมั้ย